ไปกันที่เรื่องสอวอเป็นไงบ้างไม่จบยังไม่จบจะประกาศวันที่สามแต่ก็ยังไม่จบอืเมื่อวานอนดีตผู้ช่วยพบตรค้นตำรวโทกค,คำรบปัญญาแก้วในฐานะสวสอบตกแจกข่าวออกมาชิ้นหนึ่ง ในข่าวที่แจกออกมาเรียนพี่น้องสื่อมวลชนวันที่หนึ่งกรกฎาคมสิบโมงตรงนะคะพลตรวจโทคำรถปัญญาแก้วอดีตผู้ช่วยผอตรอเป็นผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภากลุ่มสองหมายเลข11พร้อมด้วยผู้สมัครสวกลุ่มอื่นๆรวมประมาณ100คนจะเข้ายื่นหลักฐานสําคัญเพิ่มเติมณนะสํานักงานคณะก,กรรมการการเลือกตั้งอาคารลัดประสาทพักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งพัะนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสีกรุงเทพกรณี การลงคะแนนเลือกตั้งสวที่ผ่านมาไม่โปร่งใสซื่อสัตย์และเป็นธรรมผู้ประสานงานก็คือพลตโทคำรบปัญญาแก้วโอเคด้วยความเคารพต้องกราบขออภัยท่านผู้ช่วยพบนิดนึงนะฮะว่ากันที่จริงผมสั่งให้ลบเบอร์เบอร์ขึ้นหลาละเบอรเอิรดมาเอิร์ดะมีข้อขัดข้องทางเทคนิคสื่อสารเก็นไม่เข้าใจที่จริงต้นฉบับผมฆ่าทิ้งแล้วนะฮะขออภัยไม่เป็นไรตงเบอร์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขออภัยมันไม่ควรไปเดี๋ยวโทรไปกวนมันเปิดไปแล้วล่ะดูย้อนหลังก็เห็น โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแสดงว่าไม่จบใช่ไหมไม่จบแน่นอนค่ะถ้ามาแบบนี้จะล้มหรือเปล่ายังไม่รู้เนี่ยก็ถามกันเยอะค่ะล้มไหมกกตจะรีเซ็ตการเลือกสอวอไหมค่ะการเลือกสอวอครั้งนี้จะโมฆะไหมค่ะมีคําถามเยอะถาม<ล>มาเยอะ,ะใช่มีคําถามเยอะและเกินเอาเป็นว่า,าในเชิงของความเคลื่อนไหวในเชิงของป่าอุตการวันนี้10บโมงเช้า อสวทศตกร้อยคนด้วยกันกลุ่มๆจะตบเท้าบุกกกตไปร้องการเลือกสวที่ผ่านมาว่าไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมในความหมายต้องการจะให้รีเซ็ตเลือกสวกันใหม่ใช่ไหมเออหรือเปล่าไม่เปล่ารเหรือเปล่าแต่วุฒิสภาเขาชัดเจนไม่ต้องตีความใช่ค่ะเขาจี้กกตเขาต้องการรีเซ็ตเลือกสวแปลไทยเป็นไทยก็คือ เลือกตั้งกันใหม่เลยใช่โอเค